สวัสดีค่ะเชฟไซนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับภูระโตไทยแลนด์ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอเมนูน่ารักน่ารักคิ้วๆค่ะในเมนูที่มีชื่อว่าชีสเค้กสติ๊กค่ะก่อนที่เราจะไปทำนะคะเรามาดูกันซิว่าผู้ช่วยของภูระโตในวันนี้มีอะไรบ้างค่ะตัวนี้เลยค่ะก็คือเขาลักจะมีความใกล้เคียงกับช็อกโกแลตก็ซึ่งสามารถเอาไปทำไส้หรือว่าเคลือบเค้กต่างๆได้เลยก็จะมี3รสชาติด้วยกันค่ะก็ได้แก่ดาร์กนะคะไวท์ค่ะแล้วก็มิลค์ค่ะตัวอันดับต่อไปนะคะก็จะมีชื่อว่าคาวาลิกค่ะน้องเขานะคะก็จะมีความสามารถคือเคลือบหน้าเค้กต่างๆได้ดีค่ะก็จะมีสตรอเบอรี่ค่ะมีออเรนจ์นะคะส้มแล้วก็มีมัทฉะชาเขียวนะคะแล้วก็จะมีบานาน่าเป็นรสกล้วยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมาทำแป้งทาร์ตกันก่อนค่ะก็จะเอาส่วนผสมทุกอย่างรวมกันยกเว้นไข่ค่ะก็จะมีเนยค่ะหั่นเป็นเต๋าเกลือนะคะน้ำตาลไอซิ่งค่ะแป้งนะคะเราจะใช้หัวใบพัดนะคะในการตีค่ะเราจะใช้เกียร์สปีดต่ำก่อนนะคะผสมให้ส่วนผสมอะค่ะมีลักษณะคล้ายทรายนะคะพอลักษณะเป็นทรายนะคะเราก็จะนำไข่นะคะเทลงไปค่ะตีจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะเป็นเนื้อเดียวกันค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำส่วนนี้นะคะไปแรปแล้วก็ใส่ในตู้เย็นนะพักไว้เป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะในระหว่างที่เราพักอะแป้งไว้ในตู้เย็นนะคะเราก็จะมาตีชีสกันต่อเลยค่ะตีครีมชีสก่อนค่ะก่อนที่เราจะใช้งานครีมชีสนะคะก็ให้เอาออกมาคลายนะคะที่อุณหภูมิห้องก่อนค่ะไม่งั้นจะแบบแข็งแล้วมันจะตียากครีมชีสของเรานะคะเริ่มมีความนุ่มขึ้นนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็ตีต่อนะคะจนมันเป็นครีมค่ะชีสของเรานะคะก็มีความนุ่มเนียนแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะทยอยใส่ไข่ลงไปนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะหลังจากใส่ไข่ลงไปแล้วก็ส่วนผสมเข้ากันนะคะเราก็จะใส่ครีมนะคะลงไปค่ะเป็นเซตี้แพคครีมนะคะส่วนผสมครีมเริ่มเข้ากันนะคะเราก็จะใส่ซาวครีมลงไปค่ะไม่มีซาวครีมอาจจะเปลี่ยนมาใช้โยเกิร์ตก็ได้นะคะตีให้ส่วนผสมนะคะเข้ากันแล้วมีความแบบนุ่มเนียนค่ะละเอียดขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดค่ะใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะและตีต่อนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะโอเคค่ะชีสเค้กเราได้แล้วนะคะเราก็จะพักตัวชีสไว้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแป้งทาร์ตนะคะที่เราแช่เย็นไว้ค่ะตัวแป้งทาร์ตนะคะที่เราแช่ทิ้งไว้นะคะเชฟก็เอามาทำการรีดค่ะให้เป็นแผ่นลักษณะแบบนี้นะคะพอเรารีดให้เป็นแผ่นลักษณะแบบนี้เราก็จะใช้พิมพ์ค่ะกดลงไปอันนี้นะคะเราก็จะใช้แป้งทาร์ตนี้นะคะกลุ่มให้ทั่วพิมพ์ทาร์ตนี้ค่ะนี่นะคะก็คือตัวที่กลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะหลังจากที่เรากลุ่มเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้ครีมชีสค่ะที่เราตีเสร็จเมื่อกี้นี้นะคะเทลงไปนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาน้องเขาเข้าเตาอบนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเชฟก็จะมีอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วแช่เย็นไว้1คืนนะคะก่อนที่จะเอามาตัดค่ะนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาตัดแล้วก็เคลือบและทำการตกแต่งกันค่ะตัวของชีสเค้กเขานะคะก็จะมีตัดย่างนิดนึงแล้วก็อาจจะเอามีดนะคะแบบจุ่มไปในน้ำร้อนแล้วก็เช็ดแล้วก็ค่อยเอามาตัดนะคะก็จะทำให้ตัดง่ายขึ้นแล้วก็มีความเนียนค่ะพอเราตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็จะเอานี่เลยค่ะนี่ไม้ไอศครีมนะคะมาเสียบตรงส่วนของแป้งทาร์ตนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะต่อไปนะคะเราก็จะทำการตกแต่งตัวชีสเค้กของเรานะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องเอาคาวาลักนะคะกับคาวาลิกนี่นะคะไปละลายก่อนจะละลายที่อุณหภูมิ 45-50 องศานะคะและนำไปใช้ที่อุณหภูมิ 35-42 องศาค่ะเราจะทำการจุ่มเลยนะคะ
เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันอันนี้ก็ตกแต่งตามแบบจินตนาการของเราเลยนะคะตามความต้องการจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำชีสเค้กสติ๊กค่ะพบกับเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจนะคะได้ทางเพจพูลาโต้ไทยแลนด์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ